วันนี้เนี่ยมีโอกาสได้มาพบกับคุณหมอกันรอบนี้คุณหมอกันมีเลเซอร์ตัวใหม่ค่ะชื่อ Pico นะคะซึ่งเลเซอร์ตัวนี้เขาบอกว่าจะลบรูขุมขนที่ขว้างเนี่ยดูสิคะเนี่ยแบบนี่ขนาดประโคมไปสารพัดอย่างริ้วรอยนะคะก่อนวัยและอย่างเราเป็นครูเนาะบางทีขึ้นเวทีใหญ่เด็ก 4-5,000 อย่างเงี้ยตายแล้วเราก็ไม่อยากให้เด็กเห็นหน้าแบบว่าตอนครูเป็นแบบหน้าสบๆอะไรเงี้ยนี่ต้องมาลองเลเซอร์ตัวใหม่ของหมอกันนะคะเดี๋ยวในคนไข้รายนี้เราก็จะเลือกเลเซอร์ตัวพิโคนะครับ1064ข้อดีของมันก็คือเลเซอร์ตัวนี้มันจะยิงได้ไวขึ้นแล้วก็มีความบอบชั้นบนใบหน้าน้อยมากนะครับทำให้หน้าจะค่อนข้างปกติได้เร็วคนไข้รายนี้ก็จะพบว่ามีปัญหาเรื่องของตุ่มสิวนะครับที่บริเวณกลางใบหน้าเนาะแล้วก็มีรูขุมขนที่ใหญ่นะครับตัวรูขุมขนจมูกก็ใหญ่อันนี้เราก็จะยิงเลเซอร์เพื่อลดรูขุมขนแล้วก็ลดรอยแผลเป็นนะครับแล้วก็ร่วมกับยิงเลเซอร์หน้าใสนะครับก็จะทำให้หน้าดูกระจ่างใสขึ้นไม่ค่อยมีรอยแดงด้วยเป็นเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพมากและที่สำคัญระดับ professional ก็ไว้ใจหมอกันจะบอกว่า1สัปดาห์หน้าดีมากค่ะหรอจริงๆโหเนียนเลยเนาะเฮ้ยโหหายไปเยอะเลยเนาะโหขาวใสแม่ยังทักเลยแม่บอกว่าก่อนหน้าเธอสากตอนนี้หน้าเธอเนียนขึ้นเยอะจริงทำ3ครั้งเห็นผลแน่นอนค่ะ